สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ป้าพรก็พามาชมต้นไม้ในบ้านป้าพรเหมือนเดิมนะคะให้ดูว่าต้นที่อยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมนี้นะคะต้นนี้เขาเรียกว่าเจ้าใบนาคสีชมพูนะคะใบนาคอมชมพูนะคะหลายคนก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะก็แต่ก็คือต้นเดียวกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคราวนี้คลิปก่อนที่ป้าพรทำไปนั้นมันเป็นใบนาคม่วงนะคะใบนาคม่วงก็คือมันจะมีสีออกอมม่วงๆอะค่ะนะคะคุณผู้ชมแต่คราวนี้อันนี้เป็นใบนาคสีชมพูนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดูที่สีเส้นกลางใบนะคะจะออกเป็นชมพูอ่อนๆ นะคะคุณผู้ชมนะคะนี่ดูลักษณะใบนะคะลักษณะใบของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกใบนาคนะคะสีชมพูนะคะแต่ว่าก้านใบเขาก็จะออกสีแดงๆเนี่ยเหมือนกันนะคะคราวนี้คุณผู้ชมคะก็วิธีการขยายพันธุ์นะคะก็คือการตัดกิ่งไปช่ำนะคะการตัดกิ่งไปช่ำบางคนก็จะตอนถ้าต้นมันใหญ่ๆนะคะถ้าต้นใหญ่ๆก็อาจจะตอนได้นี่ต้นมันเล็กนะคะกิ่งมันเล็กให้ดูกิ่งเหมือนจะเล็กๆอะค่ะมันก็ตัดกิ่งไปช่ำง่ายกว่าค่ะเพราะพวกนี้ช่ำมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะคุณผู้ชมเราตัดกิ่งไปวิธีการตัดกิ่งก็เลือกดูกิ่งที่มันดูจะแก่หน่อยประมาณกิ่งอย่างเงี้ยแล้วเวลาตัดก็ตัดให้มันต่ำกว่าข้อตานะคะตัดให้ข้อต่ำกว่าข้อตาประมาณ1นิ้วเราก็ตัดเลยแล้วแต่ว่าเราจะตัดให้มันเวลาเราไปช้ำให้ยาวแค่ไหนนะคะก็เลือกเอานะคะว่าให้ยาวให้สั้นแค่ไหนก็ประมาณนั้นแล้วแต่เราเลยนะคะคุณผู้ชมคราวนี้ต้นนี้มันก็อยู่นานแล้วแหละแต่ว่ามันอยู่ใต้ร่มต้นชมพูมันก็เลยไม่ค่อยได้แดดเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วต้นพวกนี้ก็ต้องได้แดดบ้างนะคะคุณผู้ชมมันต้องโดนแดดนะคะถึงจะสวยแต่คนนี้ทีแรกเลยที่มาปลูกตรงเนี้ยมันก็ยังมีแดดแหละแต่ว่าพอนานๆเข้าเนาะต้นไม้มันโตค่ะต้นใหญ่ที่มันโตกว่ามันก็จะมาบังแสงแดดเจ้าต้นเล็กๆเป็นเรื่องปกติเลยนะคะคุณผู้ชมก็นี่คือเจ้าต้นใบหน้าสีชมพูนะคะที่ป้าพรถ่ายมาให้รับชมให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะอันใบหน้าสีชมพูนะคะแต่ยังมีอีกคลิปนึงเดี๋ยวป้าพรจะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะสีชมพูกับสีม่วงมันต่างกันยังไงนะคะคุณผู้ชมอันนี้ชมสีชมพูไปก่อนคลิปก่อนนั้นเป็นสีม่วงนะคะใบหน้าอมม่วงนะคะคลิปก่อนนั้นนะคะถ้าใครอยากรู้ก็ลองย้อนกลับไปชมในคลิปของป้าพรได้นะคะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็โอเคนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะเพื่อนใหม่ลืมกดติดตามให้ป้าพรด้วยนะส่วนเพื่อนเก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องสวัสดีแล้วค่ะคุณผู้ชม